ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายที่สนใจเข้ามาร่วมสดับรับฟังธรรมในโอกาสนี้การบรรยายในวันนี้ก็คงจะได้นำข้อคิดหลักธรรมเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่วันนี้จะพูดถึงปรารภว่าการเข้าวัดการมาวัดเราน่าจะเป็นคำถามขึ้นในใจไว้สักข้อหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการมาให้มันได้ประโยชน์เช่นว่าเข้าวัดทำไมมาวัดทำไมควรจะได้อะไรบางคนเนี่ยมาถึงก็มากราบแล้วก็ชมว่าอุ้ยวัดนี้ลมลื่นน่าอยู่เสร็จแล้วก็กราบกลับเลยเนี่ยไม่มีใครบอกว่าแหมเดี๋ยวอยู่ฟังธรรมสักนิดนึงหรือว่ามาแล้วนั่งสงบใจมาจัดระเบียบใจถ้าเราจัดระเบียบใจของเราดีแล้วเนี่ยไอ้ที่ก็จัดระเบียบสังคมเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเลยไม่ยากเลยจัดง่ายที่สุดเพราะใจมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียแล้วอะไรมันก็จะถูกจัดง่ายไปด้วยแต่ถ้าเรามาถึงไม่รู้จักจัดระเบียบใจไหว้วัดพระไปก้าววัดเดี๋ยวนี้ไม่รู้นิยมทำกันทำไมนิยมไปไหว้ไหว้ไหว้ก้าววัดแล้วก็เลยไปพอไปถึงวัดไหนพระเทศนานสอนนานหน่อยใจก็สับกระส่ายไอ้หัวหน้าพาจัดใจไม่สบายแล้วเดี๋ยวไปโปรแกรมข้างหน้าไม่ทันโลพระก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงมันจะบอกเดี๋ยวหลวงพ่อพูดสักวัดเดียวเดี๋ยวไปไม่ครบก้าววัดแล้วก็ไปตรงอื่นๆอื่นๆไปแบบจิ้มดูดแป๊บไปแป๊บไปอย่างนี้ก็เรียกเข้ามาแบบแช่อิ่มได้ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยไปวัดแบบจิ้มดูดกับแช่อิ่มเนี่ยอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันให้มันรู้เรื่องตลอดรอดฟังหน่อยพอรู้พอเข้าใจอะไรไปบ้างเอาละนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าวัดกันแค่มาชมมาวัดร่มเย็นมันคงได้บุญไม่มากมันคงได้นิดหน่อยกลับไปถ้าหากว่าจะให้ดีแล้วก็ควรจะทำให้เกิดประโยชน์ประการแรกนะในการเข้าวัดก็คือการมาสัมผัสธรรมชาติมองไปทางไหนวัดไม่มีป้ายโฆษณาชวนให้ซื้อยั่วอะไรมาถึงก็ใจอย่างน้อยก็ไม่ถูกกระตุ้นยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นนี่ทันสมัยอย่างนี้อย่างนั้นประสิทธิภาพอย่างนู้นอย่างนั้นใจก็กระเพื่อมกระพือกระตือรือร้นอยากจะมีนะเอาละนั่งฟังตามสบายโยมไม่ต้องประนมมือกันนะเดี๋ยวประนมแต่อยู่ที่อกเดี๋ยวตกไปที่ตักผลักไปกับพื้นหลับแล้วเอาสบายสบายนั่นเรามองไปทางไหนไม่มีป้ายโฆษณาไม่มีสิ่งบาดหูบาดตาหรือกระตุ้นกิเลสกายกับใจรู้สึกจะเย็นลงทันทีถ้าเราเข้ามาแล้วมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดีแล้วก็มานั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าท่านก็อยู่กับธรรมชาติประสูติกับโคนต้นไม้ที่ดินท่านประทับสรู้บนพื้นดินบนโคนต้นไม้ท่านตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ที่พื้นดินและท่านก็สอนสาวกตามพื้นดินโคนต้นไม้ท่านดับขันธปรินิพพานก็พื้นดินโคนต้นไม้นั้นวันนี้เรามาอยู่แบบนี้มันไม่มีอะไรบาดหูบาดตาไม่มีอะไรกระตุ้นกิเลสรอบด้านมันน่าจะเป็นวันที่เป็นความสุขกับชีวิตเราบ้างอยู่ในรั้วมหาลัยแบบสภาพอย่างนี้มีไหมมีไหมมาตรงนี้เห็นใครใส่สายเดียวไหมไม่มีมีแต่สิ่งเย็นหูเย็นตาไม่มีอะไรบาดหูบาดตากระตุ้นกิเลสกายกับใจของเราก็จะเย็นลงนี่ก็จะเป็นบุญอยู่ส่วนหนึ่งแหละระยะยาวคงจะมีผลต่อชีวิตน้อยแค่มาสัมผัสธรรมชาติเรายังต้องออกไปข้างหน้าชีวิตยาวจะต้องมีปัญหาอีกข้างหน้ารอเราเยอะไหมจะมีปัญหารอเราข้างหน้าเยอะไหมแล้วเราจะมีอะไรไว้ในใจเราเนี่ยไปเผชิญหน้ากับปัญหาข้างหน้าใช่ไหมทุกมาให้ธรรมะเกิดปัญหามาให้ปัญญาเกิดไม่ใช่ทุกมาปัญหามาปัญญาไม่มีแต่น้ำตากับความระทมตรมใจบางคนนี่เกิดมาไม่ฉลาดแก้ปัญหาเลยปัญหาก็มีไว้ให้แก้ก็มานั่งกลุ่มจนไม่ได้แก้แย่ไปเลยบางคนนี่มาถึงก็บ่นโอ้ยครอบครัวหนูมีปัญหาอยากฆ่าตัวตาย
อกใจเย็นๆทุกปัญหามันมีทางออกมันเถียงท่านดีทุกทางออกมีแต่ปัญหาทุกทางออกมีแต่ปัญหาจะไปออกทางไหนอะไรเนี่ยมันก็จมอยู่ในปัญหาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชีวิตยังจะต้องอยู่อีกยาวไกลไม่ใช่แค่มาวัดจิบแล้วก็หมดไปเราจะต้องเตรียมอะไรไปเผชิญข้างหน้าอีกชีวิตข้างหน้าจะมาแค่เย็นใจอยู่ที่มาดูธรรมชาติแป๊บเดียวกลับไปเนี่ยก็ไม่พอเพราะนั้นจะต้องคิดต่ออีกนะระยะยาวคงจะทำให้ชีวิตเราแค่มาวัดถวายสังฆทานกราบพระประธานแล้วก็ไปไม่ได้สนทนาอะไรพอจะรู้พอจะเข้าใจอะไรได้บ้างก็จะลำบากเพราะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยได้ธรรมะเอาไปใช้ก่อนกลับอาจจะนั่งสมาธิสักหน่อยทำอะไรที่มันครบวงจรของการมาวัดแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไปวัดไม่เลือกวัดก็ลำบากเหมือนกันไปเจอวัดที่ครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องพุทธศาสตร์ไปสนใจไสยศาสตร์ไสยเวทคนก็ไปผิดทางเนี่ยเขาบอกวัดกูเนี่ยก็มีพิธีทำแปลกๆเช่นพิธีแก้กรรมเจ้าอาวาสเอายามากรรมแล้วคนไหนมีกรรมก็นั่งแก้แก้ยาพระกรรมโยมแก้มันก็แก้ยาไม่ได้แก้ปัญหาแต่แก้กรรมตัดกรรมแก้กรรมยาปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ยามันอยู่ที่ใจที่สมองโง่ไม่ฉลาดมันก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ฆ่าตัวตายหนีปัญหาตีอกชกตัวเขกหัวล่ำให้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นฆ่าตัวตายเยอะไหมพวกวิศวกรฆ่าตัวตายมีไหมมีระวังจะเป็นลายต่อไปนะเพราะนั้นมาวัดแล้วก็ต้องได้อะไรไปคิดไปเตรียมเผชิญหน้ากับปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับคนข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องเจอปัญหาแน่นอนพร้อมที่จะเอาอะไรไปเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่ประมาทเผชิญหน้ากับปัญหาก็งงตีอกชกตัวเคกหัวล่ำให้สำลักน้ำตาตายเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องพยายามเข้าวัดคือเข้ามาแดนที่เป็นแดนอะไรแดนนี้เป็นแดนอภัยไม่มีใครทำร้ายใครทุบตีใครที่โรงเรียนที่มหาลัยชอบตีกันไหมเดี๋ยวนี้เลยรุ่นเราใช่ไหมไม่มีรุ่นนี้ดีรุ่นนี้มาวัดเดี๋ยวนี้ป.3ตีกันแล้วเมื่อวานนี้ไหมป.3ตีกันเลือดข้างสมองตอนนี้ยังนอนอยู่ห้องไอซียูเลือดคั่งตั้ง6เซนเขาบอกมีสิทธิ์ตาบอดสองข้างและเป็นอัมพาตตลอดนอนยาวตลอดเลยเนี่ยที่วัดนี้เป็นแดนอภัยเป็นเขตอภัยไม่มีใครมาตบกันในโบสถ์เนี่ยนะไม่มีใครมาฟาดฟันทุบตีกันทุกคนอยู่กันตรงนี้ด้วยกันเป็นแดนอภัยนะผัวเมียบางคู่โกรธกันมาพอถึงตรงนี้นั่งเงียบฟังพอออกจากวัดไปก็ทะเลาะกันต่อบ้างอะไรบ้างนะแต่ตรงนี้มันเป็นแดนอภัยมาถึงตรงนี้แล้วต้องหยุดใจเรื่องอาฆาตพยาบาทอิจฉาที่นี่บางคนเนี่ยไม่ถูกกันแต่มาเจอกันที่วัดนี้ต่างคนก็ต่างนั่งฟังใจนั้นช่วงนั้นอภัยกันไว้ก่อนเนี่ยก็เรียกวัดเนี่ยเป็นแดนให้อภัยแล้วยังมีอะไรเขตอภัยทานสัตว์ในเขตนี้ใครเห็นปลามันก็ไม่กล้าตกกล้าจับปลาว่ายมามันก็ไม่กล้าจับเพราะรู้ว่าที่นี่เป็นเขตอภัยทานให้อภัยแก่ชีวิตสัตว์ชีวิตคนเราต้องมองว่าใจเราเนี่ยเข้ามาวัดแล้วยังอาฆาตพยาบาทใครไหมถ้ามาเจอคู่อริในวัดเนี่ยจะทำยังไงนะถ้าช่างกลหรือว่าอุเทนมันมานั่งฟังอยู่ข้างนอกฮะจะมองมาด้วยสายตาอย่างไรยิ้มเยาะมันเดี๋ยวมันหมั่นไส้อีกนั้นเข้ามาวัดเนี่ยต้องเริ่มทำใจ
ป็นขั้นให้ได้หนึ่งเข้ามาถ้าเจอศัตรูในวัดจะต้องไปเจอปลาเจอสัตว์อะไรจะมาจับเอาได้ไหมไม่ได้มีแต่คนเขามาปล่อยมีแต่คนเขามาให้นั่นเราต้องเข้าใจว่าวัดเนี่ยคือแดนแห่งอภัยใครจะมาอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยากันในวัดนี้ไม่ถูกเลยเดี๋ยวนี้วัดไงก็ไม่รู้โยมกับพระอาฆาตกันร่างกันฆ่าเนี่ยแม่แย่ฆ่ากันแล้วพระพยอมก็สวยพระถูกฆ่าตายมีตังเป็นล้านร้อยล้านไอ้คนก็เลยสงสัยพระพยอมน่าจะมีเป็นพันล้านพวกเราสงสัยไหมสงสัยป่ะมีแต่หนี้สิร้อยล้านซื้อที่ไว้เป็นหนี้ตั้งเยอะแต่ไม่ได้เป็นหนี้กู้นะหนี้ซื้อที่เดี๋ยวก็ให้เขาหมดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปด้วยอภัยกันญาติโยมไม่อภัยพระไม่อภัยโยมต่างจ้างฆ่ากันนี่วุ่นวายบรรลัยหมดเขาบอกบ้านกับวัดขัดกันก็บรรลัยเพราะนั้นเราเข้ามาแล้วเนี่ยมาขัดอกขัดใจกันเองก็ไม่ควรขัดอกขัดใจกับพระก็ไม่ถูกเดี๋ยววันนี้พระเทศแรงไปจะขัดใจไหมเดินออกไปจะควัดไม่ผ่านไปบ้านกูมั่งแล้วไปองค์เนี้ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาวัดใจไม่ได้เรื่องเลยใจมีอาฆาตใจมีพยาบาทจิตใจยังคิดเบียดเบียนอยู่เนี่ยก็ถือว่าใจเราใช้ไม่ได้เพราะนั้นเข้ามาวัดเนี่ยต้องทำเรื่องใจจัดระเบียบใจฝึกจิตฝึกใจพอใจถูกทิศถูกทางถูกคันลองครองธรรมของมันแล้วต้องจะมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพยายามคนเดินเข้าวัดนี่สีหน้าจะไม่เครียดนะจะไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลแล้วยิ่งมาวัดเดียวเนี่ยสบายไหมแต่ถ้ามาไปหลายวัดเนี่ยพระเทศไปนิดเดียวเริ่มดูหน่อยก็เฮ้ยจะไม่ทันวัดที่สองเลยวัดที่สามพวกนี้เทศเราสบายใจมาวัดเดียวใช่ไหมเนี่ยมีโปรแกรมอื่นอีกไหมเออดีบางพวกนะมาพวกไปเก้าวัดเนี่ยแล้วเทศไปหน่อยเดียวมันดูแล้วพอดูแล้วมันก็ทำมาเอียงให้เราเห็นนี่นะ ใกล้ๆก็ให้สัญญาณหมดเวลาแล้วท่านจะไปที่อื่นต่อเนี่ยโบราณก็บอกจับให้มั่นคันให้ตายอย่าจับปลาสองวัดนี้ก็จะจับวัดนู้นก็จะไปมันเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่อย่านิยมไปเลยไหว้พระเก้าวัดเนี่ยมันเป็นวิธีของหากินของพวกทัวร์มากกว่าพาไปเรื่อยญาติโยมก็ไม่ได้อะไรไปถึงก็ไปเจิมนู่นเติมนี่เจิมหน้าผากแปะท้องอะไรก็เต็มพอมันมาวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแล้วหน้ามันเปลอะมาตลอดแล้วมันมาถามเราว่าวัดนี้มีอะไรไหมทองปิดไหมบอกไม่มีเอากี่เท่านั้นกี่เท่ามันยังเอาอีกนะกี่เท่าไปเจอกี่ทูบกี่เทียนอะไรมันยังเอาคนไปเข้าวัดแบบไม่ใช้สติปัญญาแล้วก็มาแบบเครียดนะไปขึ้นรถคนไหนช้าเข้าห้องน้ำห้องส้วมไอ้ข้างบนก็นั่งเครียดด่าแหมลูกนี่กูไม่มากับพวกนี้แล้วคอยมันตลอดเลยเนี่ยโอ้ยไปวัดใจกระสับกระส่ายเครียดนะเอาเวลามากำหนดเราทำไมถ้าเราไปวัดเนี่ยอย่ากำหนดเวลามากนะไปสบายสบายถ้าไปล็อกเวลาต้องไปนู่นไปนู่นไปนู่นโอ้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้พระกำลังจะเทศดีๆดูนาฬิกาหมดเวลาแล้วเลยฟังไม่ได้ตลอดสายครึ่งครึ่งกลางกลางไอ้คนฟังเทศครึ่งครึ่งกลางกลางนี่อันตรายรู้เรื่องไหมที่ว่าเด็กมันไปทุนเล่นอยู่ในทุนสลาพระกำลังให้ศีลอยู่ข้างบนมันได้ยินเสียงพระให้ศีลว่าฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีนะผิดประเวณีก็ดีสองข้อท่านถามก็วิ่งเลยบอกแม่ไหนว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีเมื่อกี้ฟังมาแล้วพระมันบอกฆ่าสัตว์ก็ดีมันไม่ทันฟังสุดท้ายดื่มสุราก็ดีเป็นของผิดศีลไม่ควรทำไอ้ตรงนี้ไม่ทันฟัง
นี่เขาเรียกฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเนี่ยเราฟังเทศไม่ตลอดเข้าวัดเข้าวาไม่ทันจบคอร์สมันเสียหายนะวันนี้ได้คอร์สหนึ่งให้พอดีชั่วโมงนะมันก็จะได้รับประโยชน์นั้นอย่าเข้ามาด้วยความกังวลกังวายอย่าไปเยี่ยมวัดแบบเอาเวลาเป็นหลักต้องไปนู่นไปนี่มันจะไม่มีอะไรดีขึ้นบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเราเข้ามาวัดอยากทำบุญมันก็ต้องได้ความสุขนะอย่าลืมว่าการเดินทางแสวงบุญไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเราที่แท้มันเป็นการแสวงหาโอกาสบำรุงบุญซึ่งอยู่ในใจของเราตั้งแต่ออกเดินทางมาจากบ้านเรามาแสวงหาโอกาสบำรุงบุญที่อยู่ในใจเราเนี่ยที่มันคิดจะเดินทางออกมาแสวงหาตั้งแต่ออกจากบ้านวัดที่อยู่ของพระสงฆ์เข้าวัดแล้วก็ให้สังเกตความเรียบร้อยความเรียบง่ายความสะอาดสะอ้านดูความสำรวมของพระของเนรดูกุฏิพระหลังเล็กๆอยู่มักน้อยสันโดษสังเกตอะไรอะไรดูในวัดแล้วเอาไปนึกให้มันสบายใจโอ้ยพระท่านอยู่เนรกันอยู่กุฏิน้อยๆเราปลูกบ้านทำไมใหญ่โตแข่งกับเทวดาเราไปบ้าส่วนเกินมีอะไรกันมากมายเดี๋ยวคนยุคเธอเนี่ยรู้เปล่ารู้ไหมว่าโง่กว่าคนรุ่นก่อนเยอะเลยเดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์มากกว่าคนรุ่นก่อนเรื่องอะไรเรื่องมีกับเรื่องไม่มีทุกข์กันมากเมื่อรุ่นเราเด็กๆนะมันไม่ค่อยมีอะไรจะมีกันเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่มีใครมีก็เลยไม่ต้องทุรนทุรายจะมีเดี๋ยวนี้เหลียวไปดูรองเท้าเขามียี่ห้อแพงกว่าเราเหลียวไปดูกระเป๋าก็แพงกว่าเราเหลียวไปดูก็มีมือถือแพงกว่าเราทุรนทุรายจะมีพอหามีมาได้พักเดี๋ยวน้อยมีแล้วนึกจะมีความสุขเสือกทุกอีกตกรุ่นอีกแล้วทุกอีกแล้วไม่มีก็ทุกทุรนทุรายหาได้มาก็ทุกอีกดันตกรุ่นเนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยกลายเป็นยุคที่มีทุกเรื่องไม่มีกับเรื่องมีเนี่ยมากกว่าคนรุ่นก่อนไหมรุ่นเราเด็กๆนะไม่มีเพจเจอไม่มีมือถือไม่มีกระเป๋าหรือไม่มีรองเท้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ราคาแพงๆรองเท้าถูกๆเนี่ยเรียนหนังสือได้ไหมเพราะเราเรียนที่หัวแล้วเรียนที่เท้าแล้วทำไมมันต้องซื้อรองเท้าแพงผันหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่เนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยกำลังจะโง่ไปหลงเรื่องมีกับไม่มีจนเป็นทุกข์เป็นร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปโรงเรียนไม่มีรถแต่เป็นทุกข์เขาเมื่อก่อนเขาขึ้นรถเมล์ก็ไม่มีเขาก็เรียนกันจบเดี๋ยวนี้เรียนไม่จบเพราะอยากจะมีมากเกินไปมีแฟนหรือยังเนี่ยยังเ ชื่อมันได้ไหมเนี่ย อมพระมาพูดไม่อยากเชื่อเห็นเดี๋ยวนี้ม.1 ม.2 ที่มันยิงกันตายเพราะแย่งจีบแฟนนี่พวกรุ่นนี้ไม่จีบกันเลยไม่มีเลยเนี่ยควรจะรู้จักฉลาดรักษาใจไว้มั้งอย่าพูดแบบไอ้คนโง่ๆเอาใจเอาอกไปให้เขาหักเดี๋ยวนี้ปรัชญาของนักศึกษาโง่ๆเนี่ยทำให้จะเป็นเอดตายกันนี่เรารามคำแหงนี่ก็บอกว่าตอนนี้เอดเยอะพอพักหนึ่งมันมั่วกันไปหมดนั่นมันพูดอะไรปัจจยาอกหักดีกว่ารักไม่เป็นอย่างเงี้ยง่อใจเอาอกให้เขาหักทำไมผู้ชายเอาใจไปไว้ที่ผู้หญิงผู้หญิงเอาใจไปไว้ที่ผู้ชายก็โง่ทั้งนั้นอยากฟังของพระบ้างไหมพระบอกฉันยอมโง่เรื่องความรักแต่ขอฉลาดรักษาใจไม่ให้ใครหักอกเออของพระคมชัดลึกกว่าไหมนั่นพวกเราเนี่ยอย่าให้เป็นคนที่เรียนหนังสือหนังหาแล้วเนี่ยมันอยากฟุ้งเฟ้อเกินไปอยากแข่งกันมีแฟนอยากแข่งกันมีนู่นมีนี่เร็วเกินไปมาดูกุฏิพระถ้าพระเนนเนี่ยหลังเล็กๆอย่างเงี้ยมีอะไรเยอะๆนี่ยุ่งไหมถ้าพระเนนมีแฟนนอนกันสองคนแน่นไหมเนี่ยออกลูกมาอีกแน่นไหมฮะ หลังแค่ในลูกสามคน นอนได้ไหมนี่ได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยทำให้พระเนี่ยมีเล็กๆน้อย
อยู่น้อยๆมีน้อยๆแล้วก็ไม่เป็นแข่งกับใครไม่เคยคิดอยากจะมีจีวรลายสกอตมอดเดปัวซาเชไม่ต้องไปคิดแข่งอะไรกับใครไม่ต้องมียามลุยไม่ต้องมีไม่ต้องพระก็เลยอยู่มีความสุขกับเรื่องไม่ต้องค่อยมีอ่ะเดี๋ยวนี้เรามันทุกข์ไอ้เรื่องจะมีไอ้นู่นก็จะมีนี่ก็จะมีมีไม่เท่าเขาก็นั่งเป็นทุกข์มีมากไปดูแลลำบากก็เป็นทุกข์อยู่นี้ระวังไอ้พวกมีมือถือเนี่ยมันจะเหลือแต่โทรศัพท์มือขาดมันจะฟันเอามือขาดเอามือถือไปเห็นไหมนี่กำลังพูดพูดฟันชุชุเก็บมือถือไปเลยแล้วมันก็ไปขายโทรศัพท์มือสองแล้วก็ฟันมาสองมือขาดมาแล้วมามือสองนั่นพวกเรายังไงมาดูวัดเข้าวัดแล้วให้สังเกตอะไรอะไรจากวัดไปได้มากที่สุดนะดูพุทธรูปก็เออดูอะไรได้คิดไปหมดพุทธรูปทุกองค์ในวัดเนี่ยทอดสายตาลงต่ำให้ดูตัวเองให้มองตัวเองให้เข้าใจตัวเองมีไหมพุทธรูปองค์ไหนบ้างในวัดไหนบ้างที่ตาเหลือบขึ้นดูนั้นตอนนี้เราเรียนหนังสือเนี่ยเราควรจะดูตัวเองแล้วดูหน้าแฟนให้เยอะระหว่างดูหนังสือดูหนังหาดูตัวเองกับดูแฟนเนี่ยควรจะดูไหนมากกว่ากันเออดีมีแววคนนี้เรียนจบไอ้พวกที่จ้องดูคนอื่นมากเนี่ยจะเรียนไม่จบเพราะนั้นมาวัดเนี่ยมีอะไรสังเกตสอนใจเราได้เยอะดูต้นไม้มันนิ่งสงบมันไม่เคยพูดว่าไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูต้นไม้ไม่เคยบอกกูอยากได้นู่นกูอยากได้นี่ได้แค่น้ำกินไปวันๆมันก็พอแล้วต้นไม้อยากได้เครื่องประดับไหมมันอยากมีมือถือไหมมันไม่ต้องใช้อะไรมากมันก็มีชีวิตเขียวชุ่มจะอุ่มสดชื่นคนเราเนี่ยมีนู่นมีนี่มีเยอะแล้วยังไม่มีความสุขอีกตกลงเลี้ยงชีวิตไว้ให้โง่เปล่าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้มันกัดเราเนี่ยเราเลี้ยงไหมเราเลี้ยงชีวิตแล้วเรามานั่งกลัดกลุ้มกับชีวิตเราเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของชีวิตที่บัดซบเลยนั่งเป็นทุกข์อยู่ในยังอยากกินข้าวไหมกินเสร็จทุกข์ต่ออีกมีแรงนั่งกลุ้มนั่งทุกข์ต่อเสียชาติเกิดเลยนะเพราะนั้นดูตัวเองว่าอยู่ยังไงถึงจะอยู่ได้อย่างงดงามทุกข์ไม่ตามเบียดเบียนเรากิเลสไม่ตามใส่หัวไม่กระตุ้นเรานั้นเข้าวัดเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งกระตุ้นบาดหูบาดตาทำให้ดูนั่นดูนี่ได้สติปัญญากลับไปใช้ในชีวิตได้เยอะเลยถ้าเข้าวัดเป็นนะแต่ถ้าเข้าไม่เป็นมันก็เดือดร้อนอ้าวตอนนี้มาดูต่อไปอีกว่าความเรียบง่ายของพระของวัดเราเห็นมาแล้วเราจะได้เอาไปใช้แล้วก็เราจะได้เพิ่มความเลื่อมใสพิจารณาว่าท่านกำลังสืบอายุของพระศาสนาอยากจะให้ทุกคนเข้าวัดมาแล้วกลับออกจากวัดต้องรู้สึกว่าอยากจะช่วยสืบอายุพระศาสนาพระศาสนาอยู่เท่าไหร่ก็เป็นที่พึ่งของมนุษย์เท่านั้นถ้าศาสนาหมดลงที่พึ่งของสัตว์โลกก็ไม่มีมันจะเบียดเบียนลาวีเข็นฆ่าล้างผันทำลายชีวิตทรัพย์สินร่างกายกันโยมเข้ามาวัดแล้วกลับออกไปอยากจะช่วยสืบอายุพระศาสนาไว้ไหมแหมหมอเกษมมาพูดที่นี่เราชอบใจอยู่ประโยคแกรักษาดูแลคนไข้เนี่ยนะคนไข้นั้นแก่มากเป็นคนทางเหนือเจ็บป่วยเต็มที่แกไม่ได้ห่วงตัวแกเองเลยแกบอกหมอฉันตายก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ขอฝากอะไรสักอย่างกับหมอได้ไหมหมอก็บอกจะฝากอะไรฝากช่วยดูแลพระศาสนาให้สืบต่อไปหน่อยนะนี่พวกเราเนี่ยเจอแฟนคุยกับแฟนไหมเรามาช่วยกันสืบศาสนาหน่อยนะมีไหมนักศึกษามันคุยกันอย่างนี้มีไหมฮะเจอเพื่อนคุยกันมึงกับกูต้องออกแรงร่วมใจกันนะช่วยกันสืบอายุศาสนาไว้ส่วนใหญ่จะคุยกันแต่เรื่องสืบพันธุ์นะไม่ได้สืบใช่ปะช่วยกันคุยว่า
ทำยังไงเราจะช่วยกันสืบอายุพระศาสนาไว้เข้าวัดแล้วเนี่ยขอให้มีความรู้สึกที่เลื่อมใสเห็นพระศาสนามีประโยชน์มีคุณค่าเนี่ยเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านสืบอายุพระศาสนาอยากเป็นกำลังใจให้ท่านเนี่ยถ้าจะมาไม่บวชไม่มีเลื่อมใสศรัทธาไม่บวชมาวัดอย่างนี้จะเกิดขึ้นไหมวัดสวนแก้วจะมีไหมจะไม่มีสถานที่แบบนี้ใช่ไหมจะไม่มีอะไรอะไรกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะนั้นช่วยกันเข้าวัดมาแล้วก็พยายามทำให้เกิดศรัทธากับตัวเองเห็นนู่นเห็นนี่เห็นมุมอะไรดีๆเอามาคิดแล้วปรุงจิตให้มันเป็นศรัทธาเพื่อจะคิดอยากช่วยกันสืบอายุพระศาสนาถ้าเรายิ่งคิดช่วยกันสืบอายุพระศาสนาเราเนี่ยแหละจะสืบความดีจากตัวเราเองต่อไปได้อีกเยอะเลยใช่ไหมเราที่บวชเราอยู่อย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรไหมหนึ่งอยากสืบพระศาสนาแล้วเราสืบไปสืบมาช่วยเผยแพร่ไปว่าญาติโยมศรัทธาเราก็ต้องยิ่งสืบความดีในตัวเราเนี่ยให้มันยาวนานไปอีกไม่ใช่ทำอะไรให้เขาศรัทธาหดหมดไปมันเลยทำให้เราเนี่ยระวังตัวรักษาตัวดูตัวดูใจที่จะสืบความดีความงามเราต่อไปอ่ะตอนนี้พวกเราเนี่ยในพุทธศาสนาทุกคนต้องเป็นนักศึกษาคือศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตั้งใจศึกษาเรื่องของเราเองเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาเรื่องนอกฟ้าป่าหิมพานต์มาสอนส่วนใหญ่แล้วจะสอนให้ดูที่ตัวเองสอนเรื่องอริยสัจ4เนี่ยไหนรู้ไหมว่าอริยสัจ4มีกี่ข้อมีอะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปัญหาและทุกข์ต่างๆเหตุที่มาที่เกิดวาระของทุกข์และปัญหาดับลงวิธีทำให้ดับให้ได้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราทุกข์และปัญหาอยู่ที่ไหนถ้ามีกับคนอื่นเราไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมสิวขึ้นที่ไหนเป็นทุกข์ที่สุดจมูกหน้าผากแก้มถ้าขึ้นที่หน้าคนอื่นเราเป็นทุกข์ไหมต้องขึ้นที่หน้าใครขึ้นที่หน้ากูนะเป็นทุกข์ที่สุดถ้าขึ้นที่หน้ามึงแล้วกูไม่เดือดร้อนเลยเนี่ยก็ต้องบอกไว้ไหมคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาก็คือศึกษาที่ตัวเราเราเป็นคนมีทุกข์มีปัญหาบ่อยไหมแล้วเคยผ่านมันมาบ้างไหมแล้วรู้ไหมว่าเหตุที่เราทำให้เราเป็นทุกข์กดดันเราเนี่ยให้เราหมดความสุขสงบเย็นให้เราเกิดปัญหาตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาเหตุมาจากอะไรแล้วปัญหาและทุกข์เนี่ยมันทรงตัวอยู่ตลอดเที่ยงแท้ถาวรหรือมีวาระจรแล้วก็จากไปจรแล้วก็จากไปแล้วเราจะทำยังไงถึงจะอยู่ไปในโลกใบนี้เนี่ยฉลาดที่สุดก็คือต้องรู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีทั้งได้ทั้งเสียมีทั้งสมหวังและมีทั้งบวกและมีทั้งแพ้เราก็ต้องดูพระดอนลุ้นนะอยากให้จะพระดอนชนะทุกงวดไหมฮะเพราะมันก็ต้องแพ้คนอื่นเขามากไม่ใช่นั่งลุ้นจนหัวใจแทบจะวายพวกเราต้องชนะโลกเรามันมีทั้งแพ้ทั้งชนะเราก็ดูใจเราอยากให้มันชนะแล้วพอแพ้เราก็เป็นทุกข์เราอยากให้สมหวังพอผิดหวังแล้วก็นั่นศึกษาพุทธศาสนาต้องใช้ตำราไหมต้องหาที่เรียนไหมต้องเลือกสถาบันดังๆไหมไม่ต้องแต่ว่าอาจจะต้องเลือกวัดเหมือนกันนะวัดไหนสอนดีเราไปบ่อยๆก็ได้รับคำสอนดีๆทำให้รู้ว่าเราจะรักษาชีวิตเราไม่ให้ปัญหาและทุกข์เกิดบ่อยเราก็ศึกษาให้ดีอย่าเป็นชาวพุทธแค่ทำบุญแล้วก็กลับบ้านเข้าวัดควรศึกษาสักหน่อยว่ามันควรจะรู้เรื่องอะไรกลับไปในระยะยาวที่จะอยู่สู้กับปัญหาได้อย่าเอาบุญแบบจิ้มดูดถวายของวัดเสร็จกลับแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าคนมาเบิกบานกลับไปมากกว่าที่อยู่ฟังพวกกลับไปมากกว่าที่อยู่ฟังพวกนี้มาแป๊บพวกที่นั่งนี่ก็ไม่ใช่อยากจะอยู่บางคนก็นึกจะกลับแต่เกรงใจ
พอเอิญอาตมาเทศไม่หลับตานานถ้าหลับตานานมันคงลุกไปมั้งแล้วพอคอยจ้องมองอยู่เลยไม่กล้าลุกก็มีเนี่ยเพราะนั้นคนเราอยากเข้าวัดแบบคนหลงบุญเมาบุญบ้าบุญแล้วก็ไม่คิดที่จะศึกษาอะไรพอให้จะรู้ว่าตัวเองกับศาสนาเนี่ยกับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้สักเท่าไหร่แล้วควรจะรับรู้ไปสักเท่าไหร่